มีการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงสงกรานต์ด้วยที่ขอนแก่นค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะที่บริเวณลานศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะพลตำรวจตรีจตุพลปานรักษารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงสงกรานต์ประจำปีนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากกำลังตำรวจ26สถานีในสังกัดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ตำรวจทุกสังกัดนะคะครับทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนด้วยกันครับประกอบไปด้วยกำลังพลจากกรมทหารราบที่8มณฑลฐานบกที่23ครับนำโดยพันเอกสมชายคันพาฉายนะครับรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่23ค่ายศรีพัชรินทร์นะครับมีอาสารักษาดินแดนมีอาสาสมัครช่วยเหลืองานตำรวจอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพนักงานดับเพลิงเทศกิจและมูลนิธิต่างๆในเขตเทศบาลนครขอนแก่นรวมทั้งสิ้น700นายนะครับโดยจะเริ่มระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่10เมษายน2559และจัดกำลังการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะครับก็เป็นที่มั่นใจเลยสำหรับพี่น้องที่จะมาเที่ยวที่ขอนแก่นเรานะครับปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนนะครับในการดูแลรักษานักท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าจะพาไปดูสนช.เดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นครับ